ุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรมเรื่องของการให้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีการให้ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้แบบเหมือนเรามาอยู่ในสังคมที่สงบสุขแล้วก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันครับคืออย่างผมเนี่ยผมจะพยายามให้ทุกครั้งที่ผมมีโอกาสแล้วก็สามารถแบบเอื้ออำนวยได้ครับผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ครับสังคมไทยเราครับมันคนเห็นแก่ตัวเยอะครับแล้วคนแบบไม่ค่อยให้คนมีแต่จะเก็บจะเอาจะริบเอาเป็นของเราอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าถ้าเรามองกันอีกครั้งนึงว่าทำไมในสมัยก่อนในอดีตนะครับคนไทยถึงแบบยิ้มแย้มแจ่มใสถึงเป็นสยามเมืองยิ้มทำไมทุกคนถึงบอกว่าคนไทยใจดีมีเมตตามีไมตรีกันเพราะเราให้ไงครับคือผมอยากจะให้สิ่งนั้นมันกลับมาสู่ประเทศไทยครั้งนึงอยากให้ประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้มเริ่มจากให้รอยยิ้มก่อนหลังจากนั้นก็ถ้าเขาเดือดร้อนอะไรเราก็ค่อยช่วยเหลือเขาตามที่เราช่วยเหลือได้ครับผมเชื่อว่าเมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยใจของเขาเนี่ยจะเกิดความรู้สึกอยากจะให้อยากจะส่งต่อมันออกไปครับก็เลยอยากให้คนไทยแบบให้กันเยอะๆครับมันทุกวันนี้เราให้กันน้อยเหลือเกิน